สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight วันนี้ผมก๊อฟ Catfight จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งทีมใหม่บน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานในส่วนของ Windows 11นะครับครั้งที่แล้วพี่ก๊อฟแนะนำวิธีการตั้งค่าไปแล้วนะครับคราวนี้พี่ก๊อฟจะแนะนำเว็บไซต์นะครับที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วติดตั้งทีมใหม่ได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการดาวน์โหลดนั้นง่ายมากเพราะว่ามีการแยกจัดหมู่ให้และที่สำคัญก็คือเราดาวน์โหลดมาแล้วเราสามารถกดติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งทีมใหม่บน Windows 11นะครับได้ง่ายพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็คือเป็นเว็บนี้นะครับเว็บของทีม Desktop นะครับซึ่งข้อดีก็คือกดเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีการจัดหมวดหมู่ให้เราเลยนะว่าต้องการหมวดหมู่ในส่วนของทีมแบบไหนยกตัวอย่างเช่นเกมแล้วกันอ่ะกดไปที่เกมเอ๊ะต้องการดาวน์โหลดเกมนะครับเอาไหนดีอ่ะอันแรกแล้วกันนะครับพี่ก๊อฟต้องการดาวน์โหลดทีมตัวนี้นะครับพี่ก๊อฟแค่ดับคลิกครับดับคลิกปุ๊บเนี่ยก็ทำการดาวน์โหลดมานะครับมาเซฟเก็บไว้พอเซฟเก็บไว้เสร็จนะครับคราวนี้เราก็ไปเปิดนะครับไฟล์ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับพอเปิดเสร็จพี่ก๊อฟก็แค่ดับคลิกครับครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่เลยมีเสียงด้วยเห็นไหมนะครับดาวน์โหลดปุ๊บเปลี่ยนทีมเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยครับขั้นตอนง่ายมากครับนี่คือการดาวน์โหลดนะครับหรือถ้าบอกมันดาวน์โหลดตรงอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับเราสามารถนะครับไปเลือกที่หัวข้อสำรวจทีมใน Microsoft Store ได้ครับสำรวจทีมใน Microsoft Store ได้กดเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่เปิด Microsoft Store ครับคราวนี้มันก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าของ Microsoft Store ของเรานะครับคราวนี้ก็จะเข้าไปที่หน้า Microsoft Store ของเรานะครับย่อสักนิดนึงนะครับมันใหญ่ไปปึ๊บขออนุญาตนะครับปึ๊บนี่นะฮะอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการทีมแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือสามารถเข้ามาดูได้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคราวนี้นะครับกรณีที่เราติดตั้งทีมไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเนี่ยว่าพี่ก๊อฟติดตั้งทีมแล้วพี่ก๊อฟต้องการลบทีมเราทำยังไงคราวนี้ต้องการลบนะครับก็ไปคลิกที่ทีมที่ยังไม่ได้ใช้งานนี่ที่ต้องการลบนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวานี่ก็จะเป็นกดคำว่า delete ได้เลยนะครับจะลบได้เฉพาะทีมที่เราไม่ได้เปิดใช้นะถ้าเกิดเปิดทีมเปิดใช้เนี้ยคลิกขวาไม่ขึ้นนะครับทีมที่ไม่ได้เปิดใช้นี่คลิกขวาขึ้นเลยคำว่า delete ครับอันนี้ก็สามารถเลือกนะครับในการลบทีมได้ถ้าเกิดต้องการดาวน์โหลดทีมใหม่มาติดตั้งแล้วก็เกิดเบื่อก็ลบได้ครับนี่ขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งทีมใหม่ๆนะครับบน Windows 11ที่เราควรรู้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ